ออกกฎหมายนิรโทษกรรมออกเพื่อใครครับสุดท้ายการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเป็นอีกเรื่องที่พิสูจน์ว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ควรเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปรู้กันทั้งหมดว่านายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรคือตัวการรับงานรับตำแหน่งมาดำเนินการเรื่องนี้เพื่อล้างผิดการทุจริตจะถึงขนาดไม่เหยียบอยู่ในแผ่นดินไทยเลยหรือเราจะเป็นกันอย่างนี้หรือดิฉันก็ถอยจนไม่รู้จะถอยอย่างไรแล้วนะคะก็ขอความเป็นธรรมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ